สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้อารันครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวนะครับเกี่ยวกับแอป Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยนะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าตัวของ Disney Plus Hotstar กับ Disney Plus ธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็เรื่องค่าบริการอะไรอย่างนี้นะครับคอนเทนต์อะไรมีอะไรบ้างก็ไปฟังกันได้เลยครับโอเคครับก็สำหรับ Disney Plus Hotstar นะครับในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดให้บริการวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าทุกคนตื่นเต้นมากเลยยิ่งเฉพาะผมเนี่ยแบบตื่นเต้นสุดๆนะครับก็วันนี้มีทาง AS นะครับออกมาบอกว่าค่าบริการเนี่ยจะใช้เป็นบริการรายเดือนเดือนละเท่าไหร่นั่นก็คือตกเดือนละ35บาทนะครับสำหรับลูกค้า ASเดือนที่2ดูฟรีด้วยก็ถ้าคิดแบบว่าปีหนึ่งเนี่ยก็เสียประมาณ385บาทเองนะครับถือว่าคุ้มสุดๆเลยแต่เสียดายอ่ะคนอื่นที่แบบใช้ True Dtac อะไรอย่างงี้เนาะก็ใช้ในราคาปกติก็คือรายเดือนเดือนละ99บาทนะครับแต่ถ้าจะให้คุ้มจริงๆนะครับผมแนะนำเป็นรายปีนะครับเดือนละ799บาทและหาร2นะครับกับเพื่อนตกก็ประมาณ399บาท50สตางค์นะครับเพราะว่าตัวของ Disney Plus Hotstar เนี่ยจะสามารถดูได้แค่2จอพร้อมกันเท่านั้นนะครับมาถึงคำถามที่หลายๆคนสงสัยเนาะ Hotstar คืออะไร Hotstar คือ Streaming Service อันดับต้นๆในอินเดียนะครับโดย Star India เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้ใหญ่ที่สุดอะเป็นเจ้าใหญ่ก็แล้วมันเป็นของ Fox นะครับซึ่งดิสนีย์ก็ได้ซื้อ Fox เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำให้ตัวของ Hotstar เนี่ยตกมาอยู่ในของแพลตฟอร์มดิสนีย์นะครับทำให้ Hotstar ในอินเดียพร้อมขยายบริการมาประเทศต่างๆในประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับก็นี่ก็คือแบบย่อๆของคำว่า Hotstar นะครับ Disney Plus Hotstar กับ Disney Plus ปกติต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าจะแยกเซิร์ฟเวอร์กันกับ Disney Plus ปกตินะครับจะนำแอคเคาท์ของ Disney Plus Hotstar ไปสมัครกับ Disney Plus ปกติไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะดูได้แค่2จอเนาะ Disney Plus Hotstar ส่วนแบบปกติเนี่ยจะสามารถดูได้4จอพร้อมกันเลยนะครับก็น่าเสียดายมากๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นทางของฝั่ง Disney Plus ปกติเนี่ยเขาจะสามารถแต่งรูปโปรไฟล์ได้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเอารูปตัวการ์ตูนมาแต่งรูปคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็นโปรไฟล์เหมือนคล้ายๆอารมณ์ประมาณ Netflix อ่ะครับแต่สำหรับ Hotstar เนี่ยจะไม่มีการแต่งโปรไฟล์ได้นะครับผมก็เคยลองใช้ของตัว Disney Plus ปกติเนาะมันก็ดูแบบทำให้มันดูมีอะไรอ่ะแล้วแบบตัวละครอะไรต่างๆ Disney เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับก็น่าเสียดายมากในจุดนี้สำหรับภาษาในการรับชมนะครับก็จะดูได้ภาษาอังกฤษไทยอินโดมาเลแล้วก็ภาษาอะไรเนี่ยฮินดีทามินเตลูกูนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ด้วยสำหรับในเรื่องของระบบภาพนะครับก็จะรองรับ 4K HDR รองรับเสียง 5.1 ระบบโคมแคสบนทีวีนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวของ Disney Plus ปกตินะครับตัวปกติเนี่ยจะมี Dolby Atmos กับ Dolby Vision แต่ทาง Dolby Vision เนี่ยก็อยู่ในช่วงทดสอบที่จะนำมาใช้ใน Disney Plus Hotstar นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แหละเพราะว่ามันทำให้แบบอารมณ์การดูหนังเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะพวกระบบภาพเนี่ยส่วน Disney Plus Hotstar นะครับจะไม่มีแอปให้ดูบนเครื่องเล่นเกม PlayStation หรือว่า Xbox นะครับก็ใครที่เป็นสาวกเกมอย่างเงี้ยก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ Disney Plus Hotstar เองเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ของภาพยนตร์ไทยเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้หลักๆเลยคือมี GDH กับสหมงคลฟิล์มนะครับรวมถึงค่ายเอเชียต่างๆนะครับก็ผมเห็นใน Instagram อ่ะเนาะเขาเอารูปพี่มากกับเรื่องหนังเรื่องซอบอกเนาะมาลงก็น่าสนใจมากเลยว่าผมคิดว่าหนังไทยเนี่ยน่าจะค่ายหลักๆคือ GDH น่าจะมาเกือบทุกเรื่องเลยมั้งก็ Netflix นี่ก็มีสั่นเหมือนกันนะผมว่ามีหนาวสั่นเหมือนกันแหละต้องกลัวบ้างแหละเพราะแล้วแบบ
ค่าบริการอ่ะเนาะมันถูกมากๆเลยถูกกว่า Netflix ถึงแม้มันจะดูได้แค่2จอเนาะแต่ถ้าเทียบเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากเลยนะแล้วก็มีซีรีส์อีกแบบ700กว่าเรื่องรวมถึงหนังด้วยนะครับสามารถเลือกคุณภาพของวิดีโอตอนรับชมได้ไหมสามารถเลือกได้ครับในระบบทั้งออโต้ไฮมีเดียมแล้วก็โลนะครับโดยเมื่อรับชมผ่านสมาร์ทโฟนหรือเบราว์เซอร์เนี่ยจะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p นะครับแต่ถ้ารับชมบนสมาร์ททีวีจะสามารถรองรับความละเอียดสูงสุดได้ที่ 4K ข้อมูลหลักๆใน Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนะครับรายเดือนอยู่ที่99 บาทต่อปีนะเอ้ย99 บาทต่อเดือนแล้วก็รายปีอยู่ที่799 บาทนะครับสมาชิก AS เนี่ยเดือนละ35 บาทเองนะครับเดือนที่2ดูฟรีด้วยคอนเทนต์หนังนะครับรวมกว่า700กว่าเรื่องซีรีส์กว่า 14,000 ตอนนะครับมีของทางค่าย Disney ทาง Fox ทาง Marvel ทาง Pixarทาง Star Wars นะครับรวมถึงสารคดีอย่าง National Geography ด้วยนะครับ Geography อะไรล่ะแล้วก็หนังไทยจาก GDS สหมงคลฟิล์มและหนังจากโซนเอเชียด้วยนะครับเอเชียเอเชียอะไรอีกอุ๊ยเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ก็สามารถรับชมได้2เครื่องพร้อมกันได้ต่อ1บัญชีนะครับผู้ใช้งานสามารถเลือกความคมชัดเองได้สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้นะครับพร้อมให้บริการวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะครับวันที่30มิถุนายนนี้มีแอปให้โหลดทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับมีช่องทาง YouTube ของทาง Disney Plus Hotstar ประเทศไทยด้วยนะครับก็เขาปล่อยคลิปมาคลิปนึงนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยนะครับกับเปิดตัว Disney Plus All Star ประเทศไทยรายาพบกับ Disney Plus มีวานด้าวิชั่นอยากให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆ I'm ready อันนี้ก็สนุกเดอะแมนดาลอเรียนเนี่ย Assemble Falcon ก็ดีนะครับโลกิพรุ่งนี้ผมจะได้ดูโลกิเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมได้ดูเฮ้ยอันนี้หนังไทยนะครับจากทาง GDSเริ่มสตรีม30มิถุนายนนี้ AS 5G อันนี้ใช้ทูไงใช้ทูมา10ปีแล้วเนี่ยโอเคครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับเป็นคลิปแบบเปิดตัว Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยนะครับก็ไปติดตามช่องเขากันได้นะครับเป็นชื่อช่องเลยครับ Disney Plus Hotstar แป๊บนึงลืม Disney Plus Hotstar Thailand ก็เหตุผลที่ผมได้ดูโลกิก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่9มิถุนาแล้วก็เข้าในทาง Disney ปกตินะครับและผมเนี่ยมีบัญชีของ Disney ปกติอยู่นะครับแต่ต้องหมุด VPN ดูเนาะก็ว่าจะมาทำรีวิวด้วยทั้งวานด้าแล้วก็ตัว Falcon เองด้วยรวมถึงซีรีส์อย่างโลกินะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์ของดัง Disney เนี่ยผมจะทำแน่นอนนะครับหลังจากที่ Disney เปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็ตอนแรกผมก็ดูแล้วแหละวานด้ากับฟาวคอนเนี่ยแต่ดูเป็นซับอังกฤษนะครับดูแบบเราก็แปลมั่วๆเอาเราก็ดูภาพเอานะครับว่าแบบตัวละครเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวพอเราได้ดูไทยอีกรอบนึงเนี่ยเราก็จะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำรีวิวนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับติดตามช่องเขาเสร็จแล้วเนี่ยมาติดตามช่องผมด้วยนะครับกี้อลันครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับบ๊ายบาย